ี้ค่ะทั้งหมดนี้เลยอันนี้เป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะที่เคยบอกวันนี้ไปตามซื้อมาคิดว่าน่าจะครบแล้วนะคะอันนี้จะแยกเป็น2เซตอุ้ยอันนี้ก็ยังไม่เคยกินแยกก่อนนี่นะคะอันนี้คือเป็นเซตที่เคยทานค่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนขาดไป1แบรนด์ปอกะขอเอาฟีซันโทรี่หน่อยฮะซันโทรี่โฟกัสไม่ขอเอาไปทันโทรี่หน่อยนี่นะคะตอนนี้ก็ได้มา3 6 7 8 9 10 11ตอนนี้ได้มา11แบบเรียกว่า11กลิ่นแล้วกันนะคะแยกเป็น2เซตคือเซตนี้คือที่เคยทานเซตนี้คือยังไม่เคยทานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองทานพร้อมกันว่าจะแบบรสชาติแล้วก็กลิ่นเป็นยังไงจริงๆมันก็คือน้ำผลไม้ที่ทำรสชาติออกมาเหมือนเบียร์ค่ะเราก็คือสำหรับคนที่แบบต้องขับรถอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าอยากเมาแต่ว่าอันนี้มันจะไม่เมาแต่ว่าเหมือนได้กินเบียร์อันนี้เดี๋ยวสิชาขอลองตัวนี้ให้ดูเพราะว่าที่เคยทานอันนี้ชอบตัวนี้ที่สุดค่ะสิชารู้สึกว่ามันหอมมากมันหอมสำหรับสิชาค่ะสิชาว่าอันนี้อร่อยมันหอมดีค่ะชอบตัวนี้เดี๋ยวทานให้ดูเลยตัวนี้เนี่ยหอมดีค่ะสิชาชอบส่วนที่ทานกันบ่อยๆประจำก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่สั่งของบ็อกมาค่ะเป็นออฟฟี่ตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงแต่ว่าอีกตัวนึงพอดีลืมซื้อมาเพราะว่าสีมันคล้ายๆกันแบบนี้เลยไม่ได้หยิบมาหยิบผิดหยิบแบบนี้มาทั้ง2อันเลยเดี๋ยวไว้แยกชิมให้ดูนะคะทั้งหมดจริงๆมีทั้งหมด12แบบค่ะแต่ว่าวันนี้หยิบอันนี้พลาดมาหยิบมาซ้ำโอเคนี่ค่ะแต่ว่าในถ้าตัวที่เคยชิมจะชอบตัวนี้สุดเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่เคยลองเดี๋ยวไปลองพร้อมกันค่ะนี่นะคะออฟฟี่ตัวที่บอกว่าหยิบผิดนะคะที่ไม่ได้หยิบมาอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ค่ะเป็นของซันโทรี่ตัวนี้เราก็สั่งกันมายกลังเลยค่ะตัวมีตัวนี้กับตัวของคอปใช่ไหมออฟฟี่ของคอปแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราจะสั่งกันมายกลังประจำคือผู้ชมซื้อได้นะอันนี้ก็รสชาติรื่นดีค่ะก็เหมือนเบียร์แต่ก็ไม่แรงมากค่ะก็ยังคอนเฟิร์มว่าตัวนี้ค่ะอาซาฮีตัวนี้แรงที่สุดเหมือนเบียร์ที่สุดค่ะนี่มีรสฮิปรสฮิปใช่ช่วยไม่อ้วนอ๋อตัวนี้มีตัวให้ช่วยไม่อ้วนช่วยไม่อ้วนนี่ฮงโกอะไรภาษาญี่ปุ่นอะไรโรฮิปโรแฟตไอโซชิโบก็แปลว่าฟัตโอเคราสดีดิวส์อันนี้นั่นแหละค่ะตามที่บอกฟังไม่ทันอันนี้ช่วยให้ไม่อ้วนด้วยค่ะโอเคไปดูไม่ทำงานเพราะกระบอกไม่ทำงานเพราะว่าวากากินแล้วอ้วนคอสยูอิทกูหังโยโย่หรอกกินข้าวเยอะมากกว่าโทษอันนี้โอเคไปดูตัวต่อไปดีกว่าค่ะต่อไปเป็นออฟฟรีตัวนี้นะคะอันนี้เป็นตัวที่เราทานกันประจำเกือบทุกวันเลยค่ะเรียกว่าดื่มทุกวันกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์เอาไปชี้ตรงนี้ตัวนี้อร่อยรื่นค่ะแบบได้ฟิลเบียร์ใช่ไหมเซนเบียร์อันนี้เหมือนเบียร์ค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่แรงมากอาซาฮีแรงสุดนี่นะคะตัวนี้อร่อยเหมือนเบียร์แต่ว่าไม่เมาค่ะไปดูตัวต่อไปดีกว่าต่อไปเป็นตัวนี้นะคะเครื่องดื่มอันนี้เป็นของอาซาฮีค่ะอันนี้สิชาทานครั้งแรกค่ะของอาซาฮีตัวนี้รู้สึกแบบกลิ่นเบียร์ชัดมากค่ะแบบอันนี้เหมือนเบียร์มากๆค่ะค
ขมสุดเท่าที่เคยกินแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆลองไปทีละกินนะคะอันนี้ถือว่าเหมือนเบียร์มากเลยค่ะตัวนี้อันนี้แรงกว่าที่กินบ่อยๆค่ะอันนี้ถือว่าเหมือนเบียร์สุดๆค่ะโอเคไปดูตัวต่อไปค่ะต่อไปเป็นตัวนี้นะคะยังไม่เคยทานเหมือนกันชิมพร้อมกันเลยอันนี้กลิ่นเบากว่าตัวเมื่อกี้ค่ะจืดกว่าตัวเมื่อกี้ด้วยอันนี้ใครไม่ชอบกินขมชอบกินแบบเบียร์จืดๆตัวนี้เลยค่ะลื่นมากค่ะแบบไม่แรงค่ะตัวนี้แรงกว่าตัวนี้เหมือนเบียร์มากตัวนี้เหมือนเบียร์มากๆตัวนี้จืดๆจางๆไม่ค่อยมีกลิ่นด้วยค่ะไอชิโยงข้างกำลังกินข้าวโอเคไปดูตัวต่อไปค่ะต่อไปจะมาชิม2รสนี้นะคะเอาขอเป็นตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันน่าจะเป็นส้มปะยูสุแปลว่าส้มค่ะอย่ามาลองชิมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์กินส้มเอาฟรีโนาติเอาฟรีไหมอันนี้สรุปอันนี้ไม่ใช่เอาฟรีเนาะอันนี้เป็นเครื่องดื่มกลิ่นส้มโซดาอันนี้เป็นน้ำผลไม้ไปเลยไม่ใช่เครื่องดื่มที่เหมือนเบียร์อันนี้ทิชาเข้าใจผิดค่ะโอเคอันนี้ผ่านนะคะไม่ใช่เครื่องดื่มเหมือนเบียร์อันนี้เป็นเบียร์ใช่ไหมโอเคถ้าเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องดื่มที่คล้ายเบียร์เดี๋ยวไปลองชิมค่ะอร่อยจังเลยโชว์ได้โหอันนี้กินแบบกินเหมือนเบียร์ค่ะวากะทำยากินิคุด้งค่ะอยากโชว์อันนี้รสชาติแบบเบียร์จืดๆอีกแล้วค่ะหรือว่าไปกินส้มก็ไม่รู้อันนี้ถือว่ารสชาติจางๆคล้ายๆตัวก่อนหน้านี้อิจิอะแต่อาซาฮีเหมือนเบียร์มากอาซาฮีอร่อยค่ะอาซาฮีเหมือนเบียร์สุดๆตัวนี้กับตัวอิจิที่เป็นกระป๋องเหลืองๆตัวก่อนอันนั้นคือรสจางๆค่ะตัวนี้โอเควากะอยากกินโอเคแล้วเราไปดูตัวต่อไปค่ะต่อไปเป็นออฟฟี่ตัวนี้นะคะลองชิมกันอันนี้หอมสดชื่นค่ะรสชาติหอมสดชื่นค่ะแบบมันแบบรู้สึกมันอันนี้เฟรชมากอันนี้ถือว่าอร่อยสดชื่นดีค่ะไม่ขมไม่แรงมากอันนี้ก็คล้ายเบียร์แต่ว่าสดชื่นกินแล้วแบบรู้สึกสดชื่นค่ะโอเคไปดูตัวต่อไปดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะวากะบอกว่าตัวนี้กินแล้วก็ไม่อ้วนเลยค่ะเขาบอกว่าเซฟแฟตตัวนี้คือทานแล้วไม่อ้วนค่ะมีแบบนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวไปลองชิมกันอันนี้สิชาก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันอะไรลูกไปชิมมาเกาะหลังตัวนี้อึกแรกที่ทานเหมือนจะแรงแต่ก็โอเคไม่แรงค่ะซ่าดีอันนี้ก็ถือว่าโอเคอร่อยได้อยู่แบบอันนี้แบบส
ิลเหมือนมีกลิ่นแอลกอฮอล์เลยอะแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องดื่มออลฟรีนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ทานได้ค่ะให้นมลูกอยู่แบบสีชาก็ทานได้ใครอยากฟิลเหมือนว่าได้ทานเบียร์แต่ว่าต้องขับรถก็ทานออลฟรีแบบนี้ค่ะชิลๆไม่เมาไม่โดนเป่าแอลกอฮอล์โอเคไปดูตัวต่อไปต่อไปเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรคะวากะเป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนกันใช่อะไรนะเมื่อกี้ยูเซอะไรนะชูชิราฟุชูชิราฟุแปลว่าชูชิราฟุไม่กินนะไม่เมาแปลว่าไม่เมาชิราฟุเนี่ยเหรอชิราฟุแปลว่าไม่เมาไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าแปลว่าไม่กินเหล้าอันนี้รสชาติแปลกหรือว่าเพราะเรากินปลาทูมาเนี่ยทำไมรสชาติมันแหม่งอยากเห็นหน้าไทชี่จังเลยอันนี้รสชาติแบบไม่รู้สิแปลกๆสำหรับสีชาค่ะว่าแบบมีกลิ่นเหมือนเบียร์ยูทราชิใช่ไหมดิฟเฟอเรนซ์ใช่ไหมเมาหรือว่าสีชากินปลาหูก็ไม่รู้รสชาติมันเลยแปลกๆไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าจริงต่อไปเป็นตัวนี้นะคะลองชิมกันหอมเลมอนเปรี้ยวขมๆนิดตัวนี้ก็ไม่ใช่เครื่องดื่มที่คล้ายเบียร์ค่ะกลายเป็นน้ำผลไม้ก็เข้าใจผิดสรุปซีทาซื้อมาผิดไป3กระป๋องนะคะจาก12ก็ตอนนี้ก็เหลือแค่9กลิ่นนะคะที่เป็นเครื่องดื่มที่คล้ายแอลกอฮอล์แต่เอ้ยคล้ายเบียร์แต่ว่าไม่ใช่เบียร์สรุปมีทั้งหมด9กลิ่นนะคะตัดทิ้งไป3นะคะที่เป็นลูกเลมอนแล้วก็ที่เป็นลูกอะไรนะส้มพวกนั้นคือน้ำผลไม้ค่ะโอเคไปดูตัวสุดท้ายค่ะโอเคต่อไปกระป๋องสุดท้ายแล้วค่ะของคลิปนี้ไปชิมกันเลยดีกว่าเป็นอะไรวะกะเลมอนเหรอยูสุอีกแล้วเหรอเกรปฟรุตอันนี้ส้มไหมเหรอมีส้มด้วยใช่ไหมออเรนด้วยใช่ไหมมีพิกเจอร์อ้าวโอลี่องุ่นแต่ว่าลูกโชว์เป็นลูกส้มทั้งนั้นสรุปอันนี้เป็นน้ำองุ่นค่ะอันนี้สีชาเข้าใจผิดไม่ใช่เครื่องดื่มที่เหมือนเบียร์ค่ะอันนี้เป็นน้ำผลไม้เลยเกรปฟรุตเลยไม่ใช่ออฟฟี่ไม่ใช่เครื่องดื่มที่เหมือนเบียร์โอเคถ้าชอบก็ฝากกด subscribe ให้สีชาอินเจแปนด้วยนะคะแล้วมาไปดูว่าครั้งหน้าสีชาจะพาไปชิมเครื่องดื่มแล้วก็ขนมของญี่ปุ่นตัวไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายป๊าบ๊ายบายแล้วกำลังอร่อยข้าวผัดบ๊ายบายดูเทชิเทชิบ๊ายบายเทชิบ๊ายบายแล้วเทชิบ๊ายบายแต่ชิไม่เล่นด้วยอีกแล้ว